วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผมเองคุณหมอนอนดึกจะมาพูดกันเรื่องของวัคซีนโควิด-19 กับประเทศไทยของเราใครที่อยากเห็นชีวิตของพวกเรากลับไปเหมือนเดิมชัดๆก็ขอให้รีบไปฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนฉีดวัคซีนอะโควิดอาละวาดมาเกินปีอยากให้จบทันทีรีบไปฉีดวัคซีนติดเชื้อแต่ไม่อยากป่วยหนักไม่อยากตายปุบปับรีบไปฉีดวัคซีนพยาบาลทำงานโคตรหนักไม่อยากให้เขาหลังหักรีบไปฉีดวัคซีน PPE N95 ใกล้จะหมดไม่อยากเกิดเรื่องสลดรีบไปฉีดวัคซีนอาเสบขาวจนจะเป็นโรคจิตถ้าคุณไม่อยากติดรีบไปฉีดวัคซีนโปลิโอบาดทะยักไอกรนไอที่ฉีดมาทุกคนมันก็คือวัคซีนไม่อยาก work from home เรียนออนไลน์อยากจะกอดคุณยายรีบไปฉีดวัคซีนถ้าคนไทยที่ฉีดไปก็ดูดีไม่มีใครเป็นผีรีบไปฉีดวัคซีนซิโนแวคแอสตราเซเนกาจะไฟเซอร์โมเดอร์นาก็ฉีดได้เหมือนกันดีที่สุดคือต้องฉีดให้ฉับพลันแค่เจ็บๆคันๆป้องกันได้ทุกอันอย่ามัวรอวัคซีนในฝันเหล่าคุณหมอยืนยันจงรีบไปนัดวันประเทศไทยจะได้เปิดทันควันเราจะต้องมุ่งมั่นเราจะไม่ดึงดันถ้าใส่หน้ากากจนสิวเต็มหน้าอย่าจะถอดแทบบ้ารีบไปฉีดวัคซีนกินอะไรก็ต้องแกร็บไลน์แมนจะไปกินกับแฟนรีบไปฉีดวัคซีนจะร้านเล็บร้านนวดสปาอยากให้เปิดมิถุนารีบไปฉีดวัคซีนเข้ายิมดูหนังไปคอนเสิร์ตอยากจะแต่งตัวเริ่ดรีบไปฉีดวัคซีนเที่ยวผับเที่ยวเทคเที่ยวบาร์อยากจะไปราชดารีบไปฉีดวัคซีนหัวหินบางแสนพัทยาจะคึกคักเฮฮารีบไปฉีดวัคซีนถ้าไต้หวันญี่ปุ่นเกาหลีอยากจะไปเต็มที่รีบไปฉีดวัคซีนเศรษฐกิจและท่องเที่ยวจะฟื้นได้ถ้าพวกเราคนไทยรีบไปฉีดวัคซีนวัคซีนที่ดีที่สุดก็คือวัคซีนที่ฉีดได้เร็วที่สุดอยากให้ประเทศไทยกลับไปเหมือนเดิมพวกเราก็ต้องรีบไปฉีดวัคซีนกันนะครับวัคซีน